ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลท่านประธาน Korea Importer Association KOIMA ท่านดร.ชินมงจินและผู้แทนแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับในนามของประเทศไทยนะครับต้องขอต้อนรับท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านสู่ประเทศไทยและก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้แทนการค้าระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานโคยมาต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับที่ท่านได้เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดประชุมเรื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของสถานการณ์ทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ท่านประธานได้มาเยี่ยมผมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วท่านก็บอกผมว่าท่านจะพามิชชั่นทางการค้ามาอย่างประเทศไทยให้ได้ซึ่งวันนี้ท่านก็ได้รักษาคำมั่นสัญญาของท่านอันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมเชื่อว่าภายใต้การพยายามร่วมกันระหว่างเราเนี่ยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยกับเกาหลีใต้ขอบคุณที่ท่านชมผมว่าผมเป็นดารานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพวกเราได้เห็นภาพท่านเนี่ยตอนอายุประมาณสัก40ท่านจะรู้เลยว่าดาราเกาหลีใต้เนี่ยเคป๊อปนี่ชิดซ้ายเลยปีที่ท่านอายุ65เท่าผมเป๊ะแต่ดูใบหน้าท่านแข็งแรงมากเพราะอะไรเพราะท่านเป็นนักกีฬาเทควันโดเส้นที่6ระดับ6นะครับเมื่อเช้าท่านโชว์รูปไม้ผมดูเนี่ยเตะนี่ขาตบชี้ฟ้าได้เลยผมเรียนท่านเมื่อกี้ว่าน่าจะฉายภาพนั่นแหละบนจอน่าสนใจมากทีเดียวและฟังที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเมื่อเช้านี่ยิงได้กระซิบท่านนะบอกว่าท่านเป็นประธานโคยมาเนี่ยพอครบเทอมปุ๊บให้ไปสู่รัฐมนตรีของเกาหลีใต้เลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยท่านให้มาทีเดียวก็ขอให้พวกเราเนี่ยสนับสนุนท่านในอนาคตด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ในรอบ4เดือนที่ผมได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แทนของเกาหลีใต้ครั้งแรกนั้นจัดโดยทาง MK Group ทางมีเดียใหญ่ของเกาหลีใต้ซึ่งได้นำพันธุรกิจมาประมาณหลายร้อยคนทีเดียวในครั้งนั้นผมได้เรียนในที่ประชุมใน2เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือได้รายงานถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นผมได้เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมานับทศวรรษแล้วทุกอย่างเช่นละชะงันแต่ครั้งนี้ประเทศไทยเราค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งเศรษฐกิจของเราในขณะนั้นเนี่ยมีการเติบโตเมื่อปีที่แล้วถึง 3.9% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เราพอใจมากแต่ในประเด็นที่สองที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเราไม่ได้พอใจอยู่กับ GDP แค่นี้แต่เราอยากให้ประเทศของเรานั้นมั่นคงเข้มแข็งและก็มีอนาคตที่ก้าวไกลโรโมเดลที่สำคัญก็คือเกาหลีใต้พวกเราต่างก็รู้กันว่า40ปีที่แล้วเกาหลีใต้มี GDP per capita เรียกได้ว่ายากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยทีเดียวผมเรียนท่านประธานบอกว่าสมัยโน้นเนี่ยผมไปดูฟุตบอลไทยเกาหลีใต้เกาหลีใต้ยังแต่ฟุตบอลไม่ค่อยเก่งเลยผ่านมา40ปีตอนนี้นะครับเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในอันดับ11ของโลกมีความทันสมัยมีความแข็งแรงทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความเพียรพยายามคนเราลำบากมาก่อนทรัพยากรแม้จะมีจำกัดก็ไม่ใช่ปัญหาขอให้มีความมุ่งมั่นมีทิศทาง
กล้าทำกล้าตัดสินใจเมื่อ30ปีที่แล้วประเทศกล้าตัดสินใจปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปเทคโนโลยีวันนี้จึงมีเกาหลีใต้ที่เป็นเช่นนี้ฉะนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับคนไทยสำหรับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติบางครั้งอุดมมากเกินซีเรียสไปแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วถ้าเราได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราคือเกาหลีใต้ผมเชื่อว่าในไม่ช้าเราก็สามารถก้าวสู่จุดนั้นได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกทางคณะเกาหลีใต้ที่มาเยือนเมื่อคราวที่แล้วดังนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยได้เริ่มทุ่มทุนในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์สีใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ที่เชื่อมโยงเมืองต่างๆในการขนถ่ายสินค้าข่าวเมื่อเช้านี้ก็บอกแล้วว่ารถไฟรางคู่9เส้นทางจะต้องเริ่มเปิดตัวผ่านครม.ภายในสิ้นปีเราได้ลงทุนครั้งใหญ่ในการที่เราต้องการสร้างอุตสาหกรรมของเราให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเราไม่ต้องการขายสินค้าถูกๆเราต้องการสินค้าของเราและมีมูลค่าฉะนั้นเรากำลังเพียรพัฒนาปรับปรุงให้เศรษฐกิจของเรานั้นเป็นเศรษฐกิจบนฐานของมูลค่าอย่างแท้จริงอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละอย่างของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยานยนต์หรืออุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราต้องการสร้างขึ้นมาว่าจะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นโดเมนโอชั้นสูงเรื่องของดิจิทัลเรื่องของครีเอทีฟอีโคโนมีสิ่งเหล่านี้เป็นมาสเตอร์แพลนที่เราพยายามผลักดันออกมาและเมื่อเราพยายามผลักดันออกมารัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งรัดทุ่มทุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความเพียรพยายามอย่างนี้เนี่ยแล้วเราพยายามหามิตรประเทศที่มาช่วยในสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าเกาหลีใต้มีความพัฒนาสูงมากในทางด้านดิจิทัลอันนี้คือหัวใจทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะดิจิทัลกำลังเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การดำรงชีวิตไปถึงการค้าการขายฉะนั้นเราลงทุนไปแล้วในเรื่องอินเทอร์เน็ตเรากำลังลงทุนในเรื่องซับมารีนเคเบิลเรากำลังเปลี่ยนผ่านบริษัทธุรกิจของเราไม่ว่าใหญ่กลางเล็กให้ไปสู่ดิจิทัลให้ได้และที่สำคัญเราต้องการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆให้เป็นฐานแห่งอนาคตของเราผมไปดูงานเกาหลีใต้มาหลายครั้งผมเห็นตัวอย่างก็ต้องการที่นำเสนอแล้วเนี่ยมาพัฒนาขึ้นมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการสร้างให้สำเร็จผมเคยตั้งใจมาแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นรัฐมนตรีไปดูงานเขาไม่มีโอกาสได้ทำเลย10ปีครั้งนี้มาใหม่ผมต้องการทำให้สำเร็จก่อนที่ผมจะไปต้องการทำจริงๆผมดูเกาหลีใต้แล้วเนี่ยเป็นประเทศตัวอย่างจริงๆความทรงอดทนความขยันเพียรเอาจริงเอาจังนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการเรียนรู้จากเกาหลีใต้แล้วก็รวมบางอย่างที่ก็จะให้ท่านมาร่วมพัฒนากับเราผ่านจากงานมันนั้นมาที่เราต้อนรับคณะเกาหลีใต้มาได้ประมาณเพียง3เดือนหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้พัฒนาไปเศรษฐกิจที่โต 3.9% ปีที่แล้วมันโตขึ้นมาถึง 4.8% 4.8% ในตรามาส1ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตซึ่งทุกคนบอกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆมันไม่ได้เหนือจริงๆมันเป็นผลมาจากการพยายามเต็มที่ของทุกฝ่ายที่ช่วยกันร่วมมือกันมาถึงมา 4.8 ได้เพราะ 4.8 ตัวนี้เนี่ยมันยังมีท่าทีที่มันจะพัฒนาไปได้อีกเยอะเพราะว่าเอาแค่ลำพัง2เดือนที่ผ่านมาเมษาพฤษภาหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นอยู่ตลอดการส่งออกแค่2เดือนโคชิเลียเติบโตอยู่ที่ประมาณ 13.8% เป็นการเติบโตที่โตเร็วมากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของประชาชนของนักธุรกิจทำให้ดัชนีการลงทุนของประเทศก็ดีขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นแต่รอบเป็นหลายไตรมาสทีเดียวดัชนีผลผลิต
ดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรก็ดีขึ้นดัชนีรายได้เกษตรกรก็ดีขึ้นก็หมายความว่าอำนาจซื้อมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการลงทุนโครงการสำคัญที่ท่านจะไปดูบ่ายนี้เนี่ยที่ EEC เป็นโครงการที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตข้างหน้าเพราะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตข้างหน้านั้นมันจะต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่รองรับเราพยายามที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่เราประกาศ2ปีครึ่งที่ผ่านมาขณะนี้มีโครงการที่เป็นลงทุนใน EEC แล้วเนี่ยไปขอสู่สำนักลงทุนเนี่ยประมาณ740กว่าโครงการมูลค่าเกือบ700ล้านบาทครอบประมาณ 48% ของการลงทุนทั้งหมดของประเทศไทยแปลว่าโครงการ EEC นั้นตอบโจทย์แล้วว่าถ้าเมืองไทยจะไปสู่อนาคตตัวนี้สำคัญและข่าวดีก็คือว่ากฎหมายพรบ EEC ก็ออกมาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่จะการันตีได้ว่าใครที่จะมาลงทุนในบริเวณแถบนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นเครื่องการันตีในระยะยาวของการลงทุนและในขณะเดียวกันงบประมาณที่ลงมาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นผล POR การประกวดราคาสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง3สายรถไฟ3สนามบินในเขต EECขาย TOR ไปมีคนมารับซื้อ TOR ถึง31รายก็แปลว่าต่างประเทศให้ความสนใจสูงมากนี่เป็นโครงการแรกที่ EEC แต่ในไม่ช้าไม่เกินเดือน2เดือนนี่แหละมันก็จะมีเริ่มมีการขาย TOR ในเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือแหลมมาตาพุธและโครงการในเรื่องของการพัฒนาการบินที่สนามบินอุตภเวโครงการพัฒนาสนามบินทั้ง3สนามบินไม่ว่าสุวรรณภูมิดอนเมืองหรืออุตภเวทุกโครงการกำลังเดินไปข้างหน้าแต่ที่ผมจะเรียนว่ามันมีความสำคัญมากอยู่ในใจของพวกเราการที่เราตัดสินใจทำเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายผ่านกรุงเทพอันนี้เป็นรถไฟไทยจีนเราจะต่อจากกรุงเทพลงไปทางใต้และจะพยายามตัดรางคู่ไปสู่ระนองเพื่อไปสู่คาบสมุทรอันดามันแห่งนี้ได้ด้วยรถไฟเส้นนี้จะมีการเชื่อมโยงทางเหนือไปสู่เซาท์ไชน่าซีซึ่งผมคิดว่าสำคัญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองแต่ในขณะเดียวกันภาคใต้ของไทยจะเป็นโอกาสสูงสุดในการพัฒนาประเทศไทยในภาคใต้ถ้าเรามีเส้นไฟเส้นรถไฟความเร็วสูงไปจนทางใต้เราก็จะมีรถไฟรางคู่ขนสินค้าไปถึงทางใต้สุดทางเลยทีเดียวไปสู่อันดามันก็ได้ไปสู่ทางใต้ก็ได้ภาคใต้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งผมกำลังโครงการของ Thailand River ล่าไปงบประมาณของกรมทางหลวงของทางหลวงชนบทจะเข้าไปพัฒนาในสู่เส้นที่คู่ขนานกับสุขุมวิทโครงการเหล่านี้ก็เรากำลังสร้างอยู่เมื่อวานนี้ผมได้เรียนรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ารถไฟเส้นที่ผมต้องการทำคือรถไฟรางคู่เชื่อมตะวันออกไปตะวันตกเชื่อมโยงจากลาวผ่านไทยไปพม่าไปอินเดียฉะนั้นรถไฟเส้นนี้เราจะทำ TOR และเริ่มให้ได้เพราะว่ามันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า connectivity ในอนุภูมิภาคแห่งนี้ท่านประธานกลัวไหมครับผมอยากท่านหลับตาในภาพนี้ขณะนี้มีหลายสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปที่เอเชียเอเชียที่เราพูดว่าเอเชีย rising เอเชีย century พูดมาเป็น10ปีแล้วแต่ขณะนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงเพราะเรามีประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียซึ่งมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูงมากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันซัพพลายเชนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออาเซียนอาเซียน500ล้านคนซัพพลายเชนที่ยิ่งใหญ่มากที่สามารถป้อนให้กับประเทศใหญ่ๆเชื่อมโยงสายการผลิตที่ไม่มีขาดสายเลย
การที่มีอาเซียนแล้วแถมประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของประเทศ CLMV หมายความว่ามีเขมรกัมพูชามีลาวมีพม่ามีเวียดนามเราอยู่ตรงกลางดินแดนแถบนี้เกิดอะไรขึ้นจีนกำลังผลักดัน BRI Belt and Road Initiative ตัดฟันตัดไตและการใช้สิงคโปร์ก็จะมาใช้ฮ่องกงซึ่งเขาเรียกของเขาว่า Greater Bay Area มีฮ่องกงมาเก๊าและกวางตุ้งเป็นตัวโมบิลไลซ์การธุรกิจลงมาสู่ทางใต้ตามเส้นทางของ BRI และในขณะเดียวกันอินเดียกำลังโปรโมท Indo-Pacific Concept เชื่อมโยงสองคาบสมุทรทั้งอินเดียและทางแปซิฟิกในขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังชูเรื่องของ TPP 11ชาติแม้จะไม่มีสหรัฐอเมริกาสามหลักการอันนี้เนี่ยทุกหลักการเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ทั้งสิ้น ASEAN RCEP เริ่มต้นโดยอาเซียน10ประเทศบวกกับอีก6ก็กำลังจะเห็นผลภายในปลายปีนี้ฉะนั้นบริเวณแถบนี้อนุภาคแถบนี้มันก็จะเป็นฮอตสปอตทีเดียวเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นโฟกัสพอยต์ของการค้าและการทุนแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติใหญ่ๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านหลับตาท่านมองไปได้เลยอนาคตข้างหน้าความเชื่อมโยงความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้จะแน่นหนามากเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ACMEC ACMEC คือ A ก็คืออิราวดีแม่น้ำอิราวดีของพม่า C คือเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยแล้วก็แม่น้ำโขง5ประเทศ CRVP นั้นตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำ Master Plan ร่วมกัน Master Plan ของการพัฒนาประเทศร่วมกันหมายความว่าตอนนี้ไปถ้าประเทศใหญ่ๆทั้งหลายที่จะเข้ามา engage กับบริเวณทางนี้เนี่ยทางที่จะต้องกระจายไปคนละทิศคนละทางก็สามารถดูศึกษาถึง master plan ของกลุ่มประเทศเหล่านี้และเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นระบบได้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีไปยุโรปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วผู้นำทั้งอังกฤษผู้นำทั้งฝรั่งเศสให้ความสนใจอย่างยิ่งกับACMEC ให้ความสนใจยิ่งกับอาเซียนเพราะเขากำลังต้องการรีคอนเนคเข้ามาสู่อาเซียนโดยเฉพาะยิ่งACMECซึ่งประเทศเหล่านี้เคยมีความสัมพันธ์เชิงลึกไม่ว่ากับพม่าไม่ว่ากับกัมพูชาไม่ว่ากับเวียดนามหรือไม่ว่ากับไทยผมไปฮ่องกงไปประชุม Greater Bay Area กำลังจะเชื่อมโยงกับACMECผ่านประเทศไทยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นณบริเวณแถบนี้แอคเบกนั้นมีความสมัครคีมีความใกล้ชิดกันขณะที่ผมว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยต้องสร้างตัวถูกเบเดอร์หมายความว่าให้กล้าพัฒนาร่วมกันแข็งแรงร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังฉะนั้นผมกำลังคิดว่าในขณะที่ดินแดนแถบนี้กำลังพัฒนาไปในลักษณะอย่างนี้เกาหลีใต้ก็กำลังมีนโยบายที่เกิดขึ้นและก็มาได้ดีมากและผมคิดเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนโยบายของเกาหลีใต้นั่นก็คือ New Southern Policy เกาหลีใต้มองลงมาทางใต้ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าจะเป็นเอเชียใต้มองแล้วว่าบริเวณแถบนี้นั่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้ได้บริเวณแถบนี้เป็นซัพพลายเชนที่สำคัญในการผลิตของเกาหลีใต้ในอนาคตข้างหน้าไม่เพียงเป็นซัพพลายเชนแต่เป็นตลาดการค้ามหาศาลทีเดียวถ้าท่านต้องการหาซอร์ซิ่งสินค้าจากกลุ่มของ CRVT ไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าประเทศไทยที่ท่านจะมาตั้งเฮดควอเตอร์ที่นี่ซอร์ซิ่งจาก 4-5 ประเทศเหล่านี้แล้วส่งไปขายที่เกาหลีใต้ดีไปกว่านั้นไม่ต้องอาศัยการอินพอร์ตลงทุนซอร์ซิ่งผลิตแล้วส่งไปทั่วโลกไม่ใช่ส่งไปกับที่เกาหลีใต้อย่างเดียวขณะนี้เวลานี้ตั้งแต่เราเปิดนโยบายเรื่อง IHQ International Headquarter
มีคนที่มาจดทะเบียนขอโครงการส่งเสริมในลักษณะของ International Headquarter หรือมีศูนย์กลางที่ในประเทศไทยซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษเกิดขึ้นแล้วร้อยกว่าแห่งในร้อยกว่าแห่งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นใหม่ๆนี้เนี่ยผมดูแล้วผมผิดหวังเหมือนกันผมเห็นญี่ปุ่นผมเห็นจีนผมเห็นไต้หวันผมเห็นฮ่องกงเห็นอินเดียเห็นยุโรปแต่ผมไม่เห็นเกาหลีใต้ผมเลยคุยกับท่านประธานคุยมากชาวเมียท่านทูตเกาหลีใต้ประเทศไทยบอกว่าในการลงทุนของเกาหลีทุน FDI เนี่ยทุนต่างประเทศทั้งหมดที่ลงในโลกนี้เนี่ยไปลงทั้งหมดของโลกเนี่ยลงที่อาเซียนเนี่ย20ประมาณ 25% โดยเฉลี่ยใน 25% โดยเฉลี่ยของเงินลงทุนของเกาหลีใต้ที่มาลงในอาเซียนมีเพียงไม่เกินประมาณ 3% มาจากเกาหลีใต้ 3% เกาหลีใต้ในลงในอาเซียนแต่ใน 3% ที่ไม่เกิน 3% ของเกาหลีใต้นี่เมืองไทยเป็นอันดับที่7หรือไม่ก็อันดับที่8เมืองไทยมีนักลงทุนจากเกาหลีใต้มาเพียงอย่างเก่งไม่เกิน500ล้านเหรียญในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดในขณะที่นักลงทุนไปสู่ประเทศอื่นในอาเซียนเต็มไปหมดเลยเวียดนามมากกว่าเรามากกว่า10เท่าฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ผมในฐานะรองนายกเศรษฐกิจรับไม่ได้ทางการค้าเราเป็นคู่ค้าอันดับ10ของเกาหลีใต้ผมก็ไปดูรายชื่อสินค้าที่เราค้าขายกันส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในวอลูเชนเดียวกันอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้ายาอะไรต่างที่มันอยู่ในวอลูเชนผมก็เรียนท่านว่าเราต้องพยายามขยายขอบเขตของสินค้าเราจะทำประเทศไทยเป็นมหานครแห่งผลไม้คนเกาหลีใต้ชอบทานผลไม้เราจะต้องยกผลไม้เหล่านี้ไปที่เกาหลีใต้ให้ท่านรับประทานให้ได้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์การค้าขายแห่งอนาคตมันไปสู่เรื่องของอีคอมเมิร์ซแล้วทำอย่างไรกระทรวงพาณิชย์จะพัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษเลยเชื่อมโยง thaitrade.com ภาคพิเศษกับเกาหลีใต้โดยตรงอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดให้ privilege มากที่สุดเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถ access ไปสู่สินค้าใหม่ๆสินค้าประเภทอาหารประเภทอาหารแห่งอนาคต access ไปสู่สินค้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราจะสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝันไว้ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านจัดการอันนี้ขึ้นมาเหตุผลเพราะว่าผมกำลังเตรียมการไปชุมคัดของ Korea Economics เนี่ย Cooperation ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ซึ่งกำลังคิดว่าจะมีการจัดประชุมกันเดือนตุลาคมฉะนั้นเราจะไม่ใช่รอจนถึงวันนั้นเราไปคุยกันว่าจะทำอะไรแต่เราต้องการคุยตั้งแต่วันนี้ว่าที่ว่าจะไปคุยกันน่ะมีอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ขอให้ work hard กับเพื่อที่ดีที่สุดของผมของเกาหลีก็คือท่านประธานว่าทางการค้าเรามีอะไรที่จะสามารถพัฒนากันได้ไหมแล้วไปวันนั้นเนี่ยไปเริ่มต้นนับถึงวันนั้นเลยว่าวันนั้นเราจะเชื่อมโยงอะไรกันบ้างอย่าไปรอถึงวันนั้นคุณแนะนำกับท่านประธานชินแล้วก็เราไปเจอกันที่วันนั้นการลงทุนทุกอย่างเราไม่ใช่ต้องการแค่ว่าให้ท่านมาลงทุนกับเราผมมองว่าเกาหลีใต้กับไทยต้องเป็น strategic partner หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจผมพูดคำนี้มา10กว่าปีแล้วแต่ผมจะเป็นรัฐมนตรีเราลงยกเมื่อ15ปีที่แล้วว่าไอ้การคิดในเชิงของมัลติลาเทอรัลทุกภาคีเนี่ยมันหมดสมัยแล้วแต่ตอนนั้นแต่ไม่มีใครฟังบางทีอ่ะผมพูดว่าประเทศเราเล็กเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไบลาเทอรัลเป็นหลักทั้งสิ้นฉะนั้น
เราไม่ใช่ต้องการให้ว่าแค่ท่านอินพอร์ตจากเราพลุทนที่เราแต่เราต้องการพูดคุยกับท่านว่าในสิ่งที่ท่านต้องการหรือท่านต้องการอะไรจากประเทศไทยท่านต้องการให้เราเกื้อกูลอะไรซัพพอร์ตอะไรเพราะท่านดูแข็งแรงมากนะแต่ท่านต้องการจากเราเรายินดีในสิ่งที่ท่านต้องการในเซกเตอร์ที่ท่านต้องการแต่ถ้าทางเราจะบอกเลยว่าเรากำลังจะก้าวสู่ดิจิทัลไฮเทคอินดัสทรีสิ่งเหล่านี้ท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราต้องการให้ท่านร่วมกับเราเป็นพาร์ทเนอร์ได้เห็นการเติบโตของไทยพัฒนาการไทยและท่านมีส่วนร่วมด้วยในช่วงที่เรากำลังจะรุ่งประเทศของเราอยู่นี่คือสิ่งที่ผมต้องการเราไม่ต้องการขอผมไม่ต้องการขอว่ากรณีต้องสู้ชื่อผมอย่างนี้ไม่ต้องการแต่เรามองแล้วว่าในโลกนี้เรื่องของดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีไม่ค่อยมีใครเหนือกว่าเกาหลีใต้เท่าไหร่เลยนะผมจะบอกแล้วท่านก็ควรภูมิใจด้วยฉะนั้นที่เราต้องการคือตัวนี้เราต้องการพัฒนาบุคลากรของเราด้านดิจิทัลท่านมีจุดแข็งแกร่งตรงนี้เรากำลังปฏิรูปการศึกษาของเราท่านผ่านการศึกษาไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วแต่รอบ30ปีมานี้ท่านแนะนำเราได้เราต้องการสร้าง creative economy ขึ้นมาเรามีพรสวรรค์ด้าน creative economy แต่การพัฒนาอย่างเป็นระบบนั้นเกาหลีใต้เข้มแข็งกว่าเราเราต้องการเขาแนะนำจากใครอุตสาหกรรมเหล่านี้นี่แหละคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตข้างหน้าแล้วเมื่อเรามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนมันก็อย่างนั้นแฟร์มากขึ้นการท่องเที่ยวมันก็อย่างตามมาดังนั้นการประชุมของผมเรื่องของคอร์ดคอมก็ดีหรือการประชุมใดๆที่ผมประชุมก็ดีผมไม่ได้ต้องการไปแค่ชิดแชทแล้วจบกลับมาถ่ายรูปกลับมาผมไม่ต้องการผมต้องการไปแล้วมีความเข้าหน้ามีความจริงจังฉะนั้นผมว่าปาลิขิตนะส่งท่านประธานคุยมามาหาผมสองครั้งผมก็จะฝากการบ้านให้กับท่านประธานคุยมาว่าขอให้ท่านเป็นคนที่ช่วยผมได้สิ่งเหล่านี้ขอให้ท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยช่วยสื่อความกับทางการเกาหลีใต้ว่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเวลาเราจะประมูลเรื่องของรถไฟฟ้าเกาหลีใต้ก็มีรถไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่มากเราต้องมาสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นโอเคมิคอลชั้นสูงท่านก็มีบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้ฉะนั้นมันเป็น perfect combination เลยที่ท่านจะช่วยกับเราแต่ในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ไม่สามารถอยู่ในเกาะเกาหลีใต้ได้ไม่สามารถอยู่ในข้อสรุปเกาหลีใต้อย่างเดียวได้ท่านต้องขยายไปสู่โลกแน่นอนไม่อย่างนั้นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของท่านไม่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้เต็มที่ประเทศไทยจะเป็นมิตรประเทศของท่านที่จะเป็นประตูเข้าสู่ CRVT CRVT นี่ประชากรประมาณ200กว่าล้านคนแรงงานมหาศาลในอีก5ปีข้างหน้าจะมีชนชั้นกลางขึ้นมาเป็น100ล้านคนทีเดียวในขณะเดียวกัน CRVT ก็เป็นกึ่งกลางหัวใจของอาเซียนนั่นเองฉะนั้นดีกับไทยคบกับไทยเป็นเพื่อนกับไทยมีแต่จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านประธานท่านมีน้ำใจกับผมมากนะแล้วท่านเป็นนักกีฬาท่านกับผมว่าท่านวิปพื้นตอนเช้าวันละ300ครั้งผมนี่ถ้าว่าผมวิปพื้นได้ตอนเช้าวันละ10ครั้งขาดไปแค่290แต่ท่านนายกข้างหน้าท่านมีโอกาสเข้าการเมืองได้ในระยะข้างหน้าดูโหให้ข้างหน้ายังไม่พ้นการเมืองแน่นอนท่านก็จะวิ่งพื้นได้วันละประมาณ20ครั้งนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านพาคณะมานะครับผมจะไม่ใช้เวลาท่านให้ตอบประโยชน์แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นสายกันแล้วก็ช่วยเหลือกันให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับใต้แน่นแฟ้น
นะครับแล้วเราพบกันที่คอตคอมตุลาคมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ